จรปิดอีกเช่นกันนะคะก็ได้บันทึกภาพ3ผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติค่ะที่นำสัญลักษณ์ปริศนาไปติดแล้วก็พ่นที่ริมกำแพงเมืองพัทยาภาพวงจรปิดที่บันทึกได้จากมุมสูงนี้นะคะจะเห็นว่ามีชายชาวต่างชาติคล้ายชาวตะวันออกกลาง3คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดชาย2คนแรกนำสติ๊กเกอร์ใสพิมพ์คำว่านาปาล์มและเว็บไซต์ www.comasao-cartel.com ไปติดไว้ที่กำแพงและเสาไฟฟ้าส่วนชายคนที่3ก็ใช้สีสเปรย์พ่นคำว่า C4 ไว้ที่กำแพงเหตุการณ์ทั้งหมดก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีผมคือยืนตรงนี้ยืนตักของใส่ถุงแล้วได้ยินเสียงรถดังมาจากฝั่งสี่แยกไฟแดงมันดังแล้วมันชะลอมันเลี้ยวอะไรเงี้ยผมก็สงสัยเพราะปกติรถที่วิ่งเข้าในซอยนี้จะมีแต่คนไทยแต่รถมันเสียงดังมากก็เลยพอตักแดงใส่ถุงเสร็จก็เดินเข้าไปดูเห็นเขาฉีดสเปรย์แล้วเลยถามว่าทำอะไรชาวบ้านก็กลัวว่าทั้ง3คนอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดกลางกรุงนะคะจึงแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบและจากการเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็พบว่าเป็นงานโฆษณาขายภาพพิมพ์แล้วก็ภาพเขียนต่างๆของประเทศฝรั่งเศสส่วนคำว่า C4 ก็ยังไม่พบที่มาที่ไปจึงต้องส่งชุดสืบสวนออกตามหาตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนพลตำรวจเอกพริยพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับอิกตันซีอิสมาอิลบินฮัดจีโอมาผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียได้ร่วมแถลงการประชุมร่วม2ประเทศโดยเน้นการประสานข้อมูลข่าวสารเรื่องการก่อการร้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและค้ามนุษย์แต่เรื่องการขอตัวนายเซดากัสเดมาซุดชาวอิหร่านไม่ได้มีการนำมาหารือกัน